พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2554ของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีวันนี้เวลา 15:07 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2554ของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัดครบทุกจังหวัดด้วยเงินบริจาคของประชาชนเพื่อใช้สำหรับพัฒนาสถานีตามโครงการเทิดพระเกียรติ72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ80แห่งให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ส.ต.ต้นแบบของสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 9,810 แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นสถานบริการดีเด่น13แห่งสำนักมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตั้งขึ้นเมื่อปี2535เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษา12สิงหาคม2535เพื่อบำรุงรักษาพัฒนาสนับสนุนงานบริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอ.น.ที่มีทุกจังหวัดรวม80แห่งเพื่อเป็นสถานีอนามัยพัฒนาตัวอย่างโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิ